movie check coke เปิดช่วงเวลาสุดพิเศษสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Shake กับผมจโรธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับก่อนหน้านี้มีรายชื่อของนักแสดงหลายคนด้วยกันนะครับที่ถูกเสนอชื่อให้มารับบทมาดอนน่าในภาพยนตร์ชีวประวัติของเธอไม่ว่าจะเป็น Florence Pugh Alexa Demi และ Odessa Youngแต่ดูเหมือนว่าจูเลียกาเนอร์จะกลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยนะครับท้ายที่สุดแล้วมาดอนน่าได้เสนอบทนี้ให้กับจูเลียกาเนอร์นักแสดงเจ้าบทบาทจากซีรีส์โอซาร์กโดยเธอเนี่ยน่าจะเป็นนักแสดงคนโปรดของทีมงานและด้วยมีหน้าตารูปร่างคล้ายกับมาดอนน่าที่สุดครับในภาพยนตร์เรื่องนี้มาดอนน่าจะกำกับและเขียนบทเองร่วมกับเอรินเครสซิด้าวิลสันนอกจากนี้นะครับเธอยังควบคุมการออดิชั่นบทด้วยตัวเองกับบททดสอบสุดหินทั้งแสดงร้องเพลงและเต้นบางคนเนี่ยอาจกินเวลาออดิชั่นถึง11ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและในส่วนของโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์นั้นนะครับได้เอมมี่ปาสคาลจากนันชุดสไปเดอร์แมนและลิตเติ้ลวีเมนให้มารับหน้าที่ควบคุมงานสร้างครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทมาดอนน่าจะตกเป็นของจูเลียกาเนอร์จริงๆหรือเปล่าครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโล่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับMovie check.